ครับเจอกันแล้วครับกับติ้งปอจ้อหลังเกมวันนี้เรามาเสนอในเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นการผลโหวตอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้บอลยังไม่เตะไงอังกฤษแต่ก็ลีกเยอรมันก็จะเปิดแล้วจะเปิดอยู่แล้วก็เขามีการโหวตจาก BBC ซึ่งเชื่อถือได้เป็นสื่อที่ดีที่สุดของอังกฤษก็ว่าได้นะครับสำหรับสื่อนี้นะฮะเขาโหวตอะไรกันบ้างเขาบอกว่าเผยโฉมทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จากการโหวตของแฟนๆนะโดยเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูก่อนแน่นอนไม่ว่าจะสื่อไหนคนนี้เป็นขาประจำอาริซอนเบเกอร์แน่นอนที่สุดถูกต้องเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้สุดยอดจริงๆไม่มีข้อกังขากับทีมลิเวอร์พูลในปีนี้นะฮะเพราะสุดยอดจริงแผงแบ็คโฟร์4คนลิเวอร์พูลล้วนๆเปล่าวะเกือบล้วนเทรนต์อเลสซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาแบ็คซ้ายแอนดรูว์โรบินสันถูกต้องเซนเตอร์ฮาร์ฟเวอร์จิลฟานไดถูกต้องแล้วที่โผล่มาเป็นเซนเตอร์อีกคนนึงก็คือซูยุนคูของเลสเตอร์ซิตี้อันนี้ก็เห็นด้วยว่ะเพราะว่ามันกันปีนี้เขาขึ้นมาแทนแฮร์รี่แม็กควายได้แบบแทนแม็กควายเป๊ะเลยคือไม่ต้องใช้เวลาเลยคือเหมือนทีมไม่เคยมีแม็กควายมาถึงก็คือมาเสียบแทนได้เลยอ่ะก็ยอดเยี่ยมนะกองกลางกองกลางแผนเนี่ยลืมบอกไปว่า4-3-3กองกลางก็นำโดดมาโดยที่ลิเวอร์พูลคนแรกจอแดนเฮนเดอร์สันแน่นอนนะเฮนโดติดอีกแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะฮะเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาก็ว่าได้คนต่อมาก็เป็นจอมแอสซิสต์ประจำลีกนั่นก็คือเควินเดบรอยน์อันนี้ก็แน่นอนไม่มีใครเถียงไรซึ่งข้อกังขาคนนี้คือ20กว่าลูกคือพูดตรงๆว่าถ้าบอลลีกไม่หยุดเนี่ยดีไม่ดีเขาณตอนนี้เขาอาจจะทำลายสถิติที่องลีเคยทำไว้ใน1ฤดูกาลแล้วก็จะเป็นได้แต่อีกคนนึงเนี่ยขอเดาได้ป่ะใครฮะจริงๆอยากจะให้แมนยูนะครับคือเจ้าอะไรอ่ะนี่แหละใครอ่ะเอาไอ้ตัวเก่งอ่ะใครล่ะน้องไหนบูโน่เฟอร์นันเดสติดด้วยเอาติดเหรอติดเลยเพราะว่ามันมาจากผลโหวตของแฟนๆซึ่งอันนี้ก็เฮ้แต่มันเซอร์ไพรส์เพราะว่าบูโน่เพิ่งมามกราเล่นไปแฮะเล่นไป5นัดติดแล้วจริงๆแล้วติงอยากจะให้ใครรู้ป่ะให้เฟรดหรือไม่ก็โอ้โหมันมีตัวกองกลางดีๆหลายตัวนะเจมส์แมดดิสันแจ็คกรีลิชแมดดิสันอะไรต่างๆที่มีข่าวกับแมนยูอ่ะคือก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยคือผลโหวตมันบางครั้งอ่ะมันถูกใจมหาชนแต่มันไม่ได้ฟ้องถึงความจริงมันสุดยอดเลยแต่คือต้องยอมรับว่าพอบรูโน่เข้ามาเนี่ยแมนยูนี่ยกระดับการเล่นของแมนยูได้เต็มที่ถูกต้องแล้วทำให้คนอื่นเล่นดีด้วยเฟรดนี่คือเทพเลยนึกว่ากองเต้นนะฮะกองหน้าดีกว่ากองหน้าเนี่ยก็แน่นอนซาดิโอมาเน่นะครับ4-3ซาร่าฟิมิโน่และที่สำคัญมากไม่ใช่ฟิมิโน่เป็นกุนอากูเอโร่อันนี้ก็ให้เขาอ่ะนะก็ต้องยอมรับว่าอันนี้หน้าเป้าป่ะหน้าเป้าคุณต้องเล่นหน้าเป้าถ้าซาร่าซ้ายมาเน่ขวาอะไรเงี้ยนะครับผมหน้าเป้าครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยก็ไม่มีอะไรแต่ผมแค่พูดตรงว่าแม้ว่าผมจะเป็นแฟนแมนยูไนเต็ดแต่ว่าการที่บรูโน่มาติดทีมมันก็เร็วเกินมันเร็วไปหน่อยผมคิดว่าควรจะให้คนที่โชว์ฟอร์มมาทั้งฤดูกาลถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นผลโหวตที่ทาง BBC แล้วก็แฟนๆของพรีเมียร์ลีกเขาโหวตมาท่านผู้ชมเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงก็มาคุยกันครับผมก็ประมาณนี้กับช่วงนี้เดี๋ยวมีอีกติ่งนึงแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเป็นเทปหน้าดีกว่าอ่ะนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามเรา2คนนะครับแล้วก็มีความเห็นตรงกันกับ BBC หรือเปล่าหรือจะเสนอชื่อใครส่งมาได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันเทปหน้าครับ